สำหรับในค่ำคืนนี้ก็เป็นอีกรางวัลนึงคือเขาใช้ชื่อว่าเมลฮัสนะครับซึ่งแปลเป็นไทยก็คือว่าผู้ชายที่ดูดีในสายตาผู้ชายซึ่งผมรู้สึกว่าถ้าเป็นเราถือว่าเป็นเราโชคดีนะครับที่ได้ถูกแข่งที่ค่อนข้างจะกว้างขวางนะครับผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงเขาได้ผู้ชายผู้หญิงแล้วยังเป็นเก่งกับผู้สมัยด้วยครับผมเราต้องถามว่าตอนนี้เราต้องมีผู้ชายมาอยู่ในงานเพราะว่าผู้ใหญ่ต่างจะต่างกันใช่ไหมมันก็ตามกาลเวลาครับไม่ว่าต้องบริหารสเกลเวลา24 ชั่วโมงเลยที่ก็ผมว่าส่วนใหญ่แล้วลองบริหารหัวใจเราดีกว่าครับทำจิตใจเราให้มันแข็งใสให้มันใสมองโลกในแง่ดีคิดดีทำดีไม่มีเกิดไม่ได้ผู้ชายบอกให้อย่างนี้ครับธรรมชาติไม่เคยทำร้ายใครครับครับผมเรียนอะไรครับใช่ครับก็จากสถาบันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนะครับครับผมคณะสาขาสิ่งแวดล้อมนะครับและสิ่งของธรรมชาติครับผมก็จากผลงานที่ทำมานะครับก็10 ปีละสำหรับรายการที่เราทำในเรื่องของงานสิ่งแวดล้อมเรื่องของธรรมชาติครับที่เชิญชวนแล้วก็บอกทุกคนที่เห็นความสวยงามธรรมชาติแล้วก็เปิดให้คนได้มีโอกาสเรียนรู้แล้วเราก็ค่อยๆปลูกจิตสำนึกค่อยๆให้สาระความรู้กับเขาก็สำหรับปริญญาในครั้งนี้ที่ผมตอนที่ผมสร้างเนี่ยผมก็ตกใจเหมือนกันว่าจริงเหรอมีรายการอะไรทำมาหรือเปล่าครับแต่เราก็คือความจริงเราก็ที่คนเกียรติมากกับกิจกรรมของเราตอนนี้ยังเจอแต่อาจารย์นะครับรู้สึกว่าผลจะผ่านอาจารย์ไปได้ก็จะเยอะเหมือนกันก็อาจารย์หลายๆท่านก็ติดตามผลงานของเราครับน้องเบนนะครับเป็นไงก็ตอนนี้เขาค่อยๆโตขึ้นนะครับตอนนี้ประมาณ9 เดือน